สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องของการเริ่มหัดใช้ Grasshopper ในการทำงานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือมีส่วนใหญ่เป็นเด็กมหาลัยช่วงสักปี3ปี4ปี5เนี่ยหลายคนส่งข้อความมาถามผมมาพูดคุยว่าอยากจะใช้ Grasshopper ในงานอย่างเช่นมีน้องคนนึงเนี่ยเหมือนกับตอนนี้ทำ thesis ปี5อยู่ก็เลือกกลุ่มที่เขาใช้เป็น parametric design ในการทำ thesis นะครับทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่ผมได้รับฟังมาเนี่ยก็คือว่าจะเริ่มยังไงหรือว่าบางทีเริ่มแล้วก็กลัวว่าใช้ไปแล้วก็ตอนใกล้จบเทอมไม่สามารถทำงานจนเสร็จได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยบางคนก็เลยไม่ได้หัดหรือว่าเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเริ่มทำไปแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเทอมจะไม่มีงานส่งไม่มั่นใจในตัวเองหรืออะไรก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะให้คำแนะนำละกันเป็นวิดีโอคำแนะนำเกี่ยวกับการหัดใช้ Grasshopper ในการทำงานนะครับอาจจะไม่จำกัดเฉพาะงานเรียนก็ได้อาจจะเป็นงานทำงานก็ได้นะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยคือการทำจากเล็กไปใหญ่นะครับเหมือนที่คาราบาวเคยบอกไว้ว่าพ่ายแพ้เป็นบทเรียนทำจากเล็กไปใหญ่เคยฟังไหมเจ้าฟังฉลาดใจในมานานก็แตกเอาเป็นว่าให้ทำจากเล็กๆไปใหญ่ๆก็คือว่าเวลาเราคิดทำคิดจะว่าจะใช้ Grasshopper ในงานเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะต้องใช้ Grasshopper ทำทั้งตึกตั้งแต่ฐานรากยันหลังคาเลยคือให้ค่อยๆทำไปนะครับอย่างเช่นทำแค่ผนังทำแค่ฟาซาดทำแค่สกายไลท์ทำแค่แปลนนี่หมายถึงแบบแปลนเลย์เอาท์เลยนะหรือแค่แบบว่าฟอร์มจะเป็นยังไงฟอร์มคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องว่าทำทุกอย่างจบภายในโปรแกรมเดียวคือเราสามารถที่จะใช้การสเปอร์เดียวทำแค่บางส่วนของอาคารได้อย่างเช่นสมมติเราได้ฟอร์มมาหมดแล้วเราอยากทำฟาซาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะใช้การสเปอร์ดูทำเฉพาะฟาซาดก็ได้ทำรูปร่างหน้าตาหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำทางอาคารเราค่อยๆทำจากเล็กๆไปใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็มันก็จะต่อเนื่องไปถึงประเด็นที่2ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับงานนะครับก็คือว่าจริงๆก็จะคล้ายๆข้อหนึ่งนิดนึงแต่ว่าคนละมุมกันก็คือเรื่องของว่าไม่ว่าจะเป็น Grasshopper หรืออะไรก็ตาม Revit AutoCAD AutoCAD หรือ Photoshop หรืออะไรก็ตามนะครับล้วนแต่เป็นเครื่องมือทั้งนั้นนะครับคือเรามีเป้าหมายของโปรเจกต์ของเราอยู่เนี่ยเราก็ควรเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงานหรือว่าเครื่องมือที่มันเหมาะสมกับการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นๆ นะครับบางอย่างอาจจะไม่ใช่ว่าไฟนอลการสเปอร์ทำไม่ได้แต่ว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับหรือบางอย่างอาจจะเหมาะกว่างั้นเราก็ควรจะนึกถึงความเหมาะสมด้วยนะครับในการใช้งานเครื่องมือใดๆก็ตามไม่จำกัดเฉพาะ Grasshopper นะครับแล้วก็ข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานนะครับกระบวนการทำงานเนี่ยสำคัญคือไม่ใช่ว่าปกติมันไม่สำคัญนะแต่หมายถึงว่าใน Grasshopper เนี่ยในการใช้ Grasshopper เนี่ยกระบวนการเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยสมมุติว่าเป็นแค่การขึ้นฟอร์มเนี่ยขึ้นฟอร์มหนึ่งเนี่ยมันมีวิธี108นะครับมันมีวิธีเยอะมากที่เราจะทำมันขึ้นมาฉะนั้นในกระบวนการมันสำคัญแล้วก็จะมีผลต่อภายภาคหน้าด้วยในการปรับแก้ไขนะครับผมยกตัวอย่างไฟล์ที่ผมเปิดให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับมันก็ดูเป็นเหมือนผนังอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ากระบวนการเนี่ยก็คือเนี่ยพวกคอมโพเนนต์ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เอามาต่อๆกันเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำงานแล้วก็ความยากง่ายในการปรับแก้ไข
สิ่งต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างตรงนี้เราก็สามารถปรับแก้พวกเนี่ยว่าให้มันคลื่นเยอะแค่ไหนได้ใช่ไหมให้มันไปทางแกน y กี่เท่าอะไรก็ว่าไปแรงแค่ไหนก็ได้นะครับเยอะแค่ไหนก็ได้หรือว่าปรับความสูงก็ได้อันนี้ปรับคอนทัวร์นะครับถ้าเกิดผมเอาอันนี้ออกเราก็จะเห็นว่าตอนแรกเราก็มีผมมีเส้นอย่างนี้ใช่ไหมผมมีจุดกันแล้วผมก็มีเส้นแล้วผมก็มีเส้นอีกอันหนึ่งที่มันเหมือนจะตรงข้ามกันใช่ไหมครับแล้วผมก็มูฟไปเส้นนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมก็ลอฟมันก็เป็นอย่างนี้แล้วผมก็มาทำคอนทัวร์อันนี้ก็คือกำหนดระยะคอนทัวร์อย่างนี้ใช่ไหมทำให้เป็นเฟรมอย่างนี้แล้วก็ทำใส่สี่เหลี่ยมเข้าไปแล้วผมก็แค่เอาออกอันเว้นอันใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับคือวิธีการมันก็จะสะท้อนให้เห็นอยู่ในไฟล์อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะปรับแก้ไขมันได้ยากน้อยแค่ไหนแต่ประเด็นก็คือว่าที่เราทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเรามี image เสร็จแล้วในหัวว่ามันจะเป็นยังไงว่าอาคารมันควรจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะใช้เครื่องมืออื่นมาจะเหมาะสมกว่าแต่อย่างของ Grasshopper เนี่ยเราทำกระบวนการพวกนี้ไว้เพื่อมันจะดีที่สุดถ้าเราเอาไปใช้สำหรับศึกษานะครับศึกษาก็คือว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นศึกษาเรื่องโดนแสงจะเป็นยังไงพลังงานเป็นยังไงการมองเห็นเป็นยังไงเงาเป็นยังไงหรือจะค่าก่อสร้างยังไงหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า Parametric Tool เนี่ยอย่าง Grasshopper เป็นต้นเนี่ยมันมีความสามารถที่จะปรับ Variation ของแบบหรือของดีไซน์ได้นะครับโดยที่เราอาจจะมีใครชื่ออยู่หรือว่ามีเป้าหมายอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถปรับพวก Variable ต่างๆตัวแปรปรับตัวแปรต่างๆแล้วก็เพื่อดูว่าผลเป็นยังไงได้นี่นะครับแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีไซน์ออปชันแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดในกรณีนั้นๆหรือภายใต้ข้อกำหนดนั้นๆ นะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบว่ามี image แบบจบเรียบร้อยแล้วอยู่ในหัวอะไปปั้นขึ้นทีดีมาจริงๆมันก็ทำได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์การทัพเปอร์อย่างสูงสุดเท่านั้นเองเวลาเราออกแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ว่าสวยไม่สวยอย่างเดียวใช่ไหมมันก็มีเรื่องอื่นๆอีกครับที่เราจะทดสอบปัจจุบันก็เป็นเรื่องพลังงานอะไรเงี้ยทดสอบว่าออกแป้นแบบนี้โดนความร้อนเป็นไงบ้างใช่ไหมรังสีความร้อนมากน้อยแค่ไหนถ้าเราขยับอย่างเช่นเวลาเรามีไซส์อย่างเงี้ยเราก็ทำไอตัว relation analysis ก็ได้เหมือนกับ tutorial อันก่อนที่ผมทำเนี่ยทำ relation analysis แล้วก็ให้ตัวแปนเนี่ยมันขยื่นไปทุกๆจุดของของไซส์อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไอทำ optimization เหมือนที่ผมทำวิดีโอก่อนหน้านี้ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทดสอบดูก็ว่าอันไหนมันดีที่สุดที่อยู่ตรงในของไซส์หรือว่าหมุนมุมไหนหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะโอเคแล้วพอเราได้ฟอร์มมาหรือเราได้ตำแหน่งมาเนี่ยเราก็จะเอาไปทำต่อในโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับพวก YouTube เนี่ยก็มีทิวทอเรียลเยอะนะครับเนี่ย channel พวกนี้นะครับหรือว่าจะเซิร์ชแค่ว่า Grasshopper Tutorial แล้วก็ทำตามที่เขาสอนหรือในเว็บไซต์ grasshopper3d.com เนี่ยมันก็จะมีส่วนของถ้าเกิดเป็น learn แล้ว get started ก็จะมีพวก tutorial พวกนี้ให้ดาวน์โหลดไปเยอะมากนะครับเยอะเยอะมากๆแล้วก็มันจะมีหนังสือที่ดีๆอีกนะครับก็คือหนังสืออันนี้ผมคิดว่าตั้งแต่ผมเห็นหนังสือ grasshopper มาผมคิดว่าเล่มนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเห็นไหมAAD Algorithm Aided Design นะครับข้างในมันก็มีทิวทอเรียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำตามไปฉะนั้นประเด็นมันก็คือว่าเราก็ต้องฝึกหัดไปเรื่อยๆคือในช่วงที่เราฝึกหัดเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้ใช้งานใช่ไหมครับเราก็หัดนู่นหัดนี่ทำเล็กๆน้อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้สึกมีความมั่นใจในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็
เริ่มเอาเข้ามาใช้ในงานที่เราจะต้องทำอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆลองทดสอบตรงนั้นตรงนี้หรือให้มันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเองถ้าเราพอมีเวลาหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าสรุปรวมๆแล้วเนี่ยสำคัญใช่ไหมว่าเวลาเราเริ่มก็ให้เริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันต้องจบภายในโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวล่ะจะทำเสร็จแล้วเนี่ยสมมติเราทำนู่นนี่ตะกี้ไฟล์ตืดๆอย่างเงี้ยเราก็เบรกมันใช่ไหมเราได้เป็นเนี่ยเลือกนี่เชดเราก็ได้เป็นกล่องกล่องเนี้ยเราก็เอ็กซ์พอร์ตเซฟเป็น DAF หรือเซฟเป็นอะไรแล้วเอ็กซ์พอร์ตไปเข้าโปรแกรมอื่นแล้วก็ไปแปะเอาไว้เป็นภาษาหรือจะให้เอ็กซ์พอร์ตทำเป็นแปลนออกมาไปตัดโมเดลอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยอย่างพวกกล่องพวกเนี้ยก็จะเอาไปทำเป็นอะไรก็แล้วแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็ Import Export เข้าออกโปรแกรมอื่นไปก็ได้นะครับมันไม่ต้องจำเป็นต้องจบในโปรแกรมเดียวแล้วก็อย่างนี้3ก็คือเรื่องว่ามันจะดีถ้าเกิดเราใช้มันเพื่อศึกษา Study บางอย่างไม่ใช่แค่ว่าปั้นหรือขึ้นทีดีนะครับแต่ว่าศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาความเป็นไปได้หรือศึกษาว่าออปชันไหนน่าจะดีที่สุดนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับก็ถ้ามีอะไรก็ถามไว้ที่ไปคุยในเพจผมก็ได้ส่งข้อความมาในเพจนะครับติดตรงนู้นติดตรงนี้เนี่ยอยากได้คำแนะนำหรืออะไรว่าทำตรงนั้นยังไงทำนี้ยังไงนะครับถ้าเกิดผมพอทำได้ก็จะตอบให้นะครับถ้าเกิดผมทำไม่ได้ก็จะบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับคือไม่ใช่แบบว่ารู้ไปซะทุกอย่างอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ก็เรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะครับก็น่าจะเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณครับ